ปรับจิตใจของเราให้พร้อมที่จะปฏิบัติให้พร้อมที่จะกำหนดพร้อมที่จะรู้ทำอย่างไรจึงจะพร้อมข้อนี้สำคัญอยู่เหมือนกันต้องอาศัยปัญญาที่เราเตรียมทำความเข้าใจมีความเห็นชอบเห็นประโยชน์จึงมีศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติในการอบรมเมื่อเราเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อในการปฏิบัติเมื่อเราเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อในธรรมเมื่อเราเชื่อในธรรมเราก็เชื่อและเลื่อมใสในผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่อาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วยากที่จะรู้ยากที่จะเข้าใจเมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจอันถูกต้องแล้วความเชื่อมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้จะต้องอาศัยเป็นผู้ตั้งใจฟังโดยเคารพและเป็นผู้ปฏิบัติตามโดยความเคารพไม่ใช่ปฏิบัติตามใจเราเองนะต้องยึดหลักธรรมเป็นบรรทัดฐานเหมือนกับหลักวิชาการทางหมอเขาปรุงยาก็ต้องเชื่อตำราหลักวิชาการในการผสมส่วนถ้าไม่ผสมส่วนไม่ถูกต้องตามกำลังโรคและกำลังยาแล้วก็ยากที่จะหายการปฏิบัติถ้าไม่สมส่วนนะมันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องคลื่นของอารมณ์ในจิตใจเหมือนกับคลื่นวิทยุถ้าเราเปิดคลื่นไม่ตรงกันแล้วมันก็รับไม่ได้คลื่นอารมณ์ต่างๆก็มีคลื่นดีคลื่นไม่ดีคลื่นสงบคลื่นไม่สงบคลื่นวุ่นวายคลื่นหลงคลื่นรู้คลื่นฉลาดมีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้นักสังเกตในการประพฤติในการปฏิบัติเราไม่ควรเลือกทำตามที่ใจเราชอบใจที่เราพอใจกิเลสบางอย่างมันนิยมชมชอบอาศัยแอบอยู่ในสิ่งที่พอใจคล้อยตามเราคอยหลอกเราคอยจูงเราไปตามอำนาจโดยเราอาศัยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นแบบฉบับธรรมะนั่นก็จิตนั่นแหละเป็นผู้รักษาเป็นผู้รู้เป็นผู้ปฏิบัติเหมือนกับมีเขาเล่าว่าการจับเงินจับทองมีพระองค์หนึ่งว่าจับไม่ได้พระพุทธเจ้าบัญญัติฮะมันจะมีโทษอะไรจับให้ดูต่อหน้าตาเอามันมีโทษลองดูสิไม่เห็นมันมีโทษไปซื้ออะไรก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเงินทองจะว่าอะไรเราทำก็ไม่มีใครขัดขวางตัดสินทำอะไรลงไปแต่เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติอย่างนั้นแล้วถ้าเราเคารพในพระองค์เราเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าการทำอย่างนั้นเป็นเหตุให้ อาสวะของจิตใจมันเจริญไม่ใช่ทำลายอาสวะในจิตใจของเราเองถ้าเราไม่พูดถึงอาสวะไม่พูดถึงความจิตใจที่มันลงไหลหมกมุ่นนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดไม่รู้ทางถูกทางผิดห้ามไม่ให้ขุดดินเอาเสียมมาขุดให้ดูอย่างนี้ไม่เห็นมันเป็นอะไร
เราขุดได้แต่พระตามพุทธบัญญัติแล้วขุดดินที่ดินที่โดยที่ท่านห้ามขุดไม่ได้ตัดต้นไม้ไม่ได้ทางป่าไม่ได้ถ้าเราคืนทำก็ทำได้ป่ามันก็ขาดมันก็เตียนเหมือนกันนี่เหมือนกันแต่อะไรเกิดขึ้นในทางจิตใจความเคารพในพระพุทธเจ้ามีไหมแต่ความเลื่อมใสในธรรมของพระองค์มีไหมที่เราไปทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำก็ทำได้เหมือนกับห้ามปานาทิบาทไม่เห็นสัตว์มันทำอะไรเราเป็นบาปตรงไหนเพราะมันไม่สามารถมาทำเราอะไรได้ไม่ประพฤติลงไปแล้วกล่าวมุสาวาทไม่เห็นมันเสียหายอะไรไม่ใช่เพื่อคนอื่นเสียหายโดยส่วนเดียวคือเสียหายทางจิตใจของเราเองหมดกำลังในทางความบริสุทธิ์หมดจดของเราเองเพราะเราไม่รู้จักอาสวะคืออะไรเครื่องเศร้าหมองจิตคืออะไรอารมณ์ประเภทไหนที่ทำอาสวะมันก่อขึ้นเป็นส่วนที่ละเอียดเมื่อเรายังไม่รู้แล้วเราไม่เชื่อเราไม่ทำตามเราจะรู้เรื่องได้ปัญญาได้อย่างไรเมื่อเราทำตามเคยจำเคยเพราะเหตุนั้นการปฏิบัติตามโดยความเคารพเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติไม่เสื่อมใกล้ต่อพระนิพพานเรียกว่าสัทธุคารุธรรมคารุที่ท่านพาสวดมีความเคารพในพระพุทธในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ตลอดถึงมีความเคารพในไตรสิกขาคือเคารพในศีลของตนและเคารพในสมาธิที่ตนปฏิบัติเคารพในปัญญาคำว่าเคารพทำด้วยความเอื้อเฟื้อทำด้วยความเอาใจใส่พระธรรมอยู่ที่ไหนเมื่อใครพูดเป็นธรรมด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราเมินเฉยไม่เชื่อไม่ทำตามก็ชื่อว่าไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อไม่ทำตามธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะเพื่อความสงบเหมือนผู้ฉลาดในประโยชน์พึ่งทำกิจที่ควรทำให้เกิดความสงบกระทำแล้วกิจอันใดที่ให้เกิดความสงบผู้ฉลาดในประโยชน์ย่อมพยายามทำซึ่งกิจนั้นนะสิ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความสงบไม่ใช่เพียงภาวนาพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็ได้ความสงบถ้าหากพุทโธพุทโธเดียวได้ความสงบพ้นจากทุกข์อย่างสมบูรณ์นะอย่างอื่นไม่ต้องคำนึงถึงแล้วมันก็พ้นด้วยกันใครก็ระลึกได้พุทโธพุทโธแต่ที่สงบละเอียดไม่ได้เพราะมีกิเลสจะต้องเราละด้วยวิธีอย่างอื่นด้วยเราจะต้องศึกษาด้วยวิธีอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งจำเป็นจะต้องมีสมาธิมีสติมีความเพียรมีขันติมีความอดทนแล้วก็มีความเสียสละสิ่งที่แวดล้อมเสียสละทางจิตใจนะมันไม่ได้หนักหนาอะไรเหมือนกับเสียสละอย่างอื่นแต่เรามีปัญญาตรวจตราให้เห็นชอบตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าการละเนี่ยเป็นของง่ายเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ติดตามอะไรแต่ความหลงอุปทานยึดถือทิฏฐุปทานยึดถือความเห็นยึดถือทิฏฐิ
ป็นสิ่งที่สำคัญบริจาคได้ยากเสียสละได้ยากบางคนเสียเงินเสียทองเป็นพันเป็นหมื่นเสียได้แต่เสียสละทิฏฐิไม่ได้ไม่ยอมทำตามเหตุผลที่ท่านวางไว้ในสิ่งที่ควรทำตามหาความสงบหาความละเอียดได้ยากเพราะเหตุนั้นท่านจึงวางไว้ให้มีความเคารพสำเนียกสำนึกระลึกถึงจะปฏิบัติจะเดินจะเหินจะทำอะไรปฏิบัติจะลึกถึงความเคารพด้วยมีสติสังวรระวังแม้แต่หนังสือที่เราเรียนเราอ่านซึ่งจะเป็นสมมุติว่าเป็นธรรมะเมื่อสมมุติขึ้นมาแล้วก็ต้องเคารพถ้าเราไม่เคารพหนังสือจะทุกข์อะไรเดือดร้อนอะไรแต่จิตใจของเราเนี่ยที่สำคัญเราเพื่อจะได้ถอดถอนทิฏฐิมานะความเห็นของเราให้ลดน้อยถอยลงหรือให้ตกต่ำให้อ่อนน้อมให้มีความอ่อนไม่ให้กระด้างกระเตือกให้มีความน้อมไปเพื่อทำนี่จึงแสดงความเคารพจึงแสดงความอ่อนน้อมจึงแสดงความนิ่มนวลพระพุทธเจ้าแต่พระอริยเจ้าก็ดีท่านน้อมไปเพื่อประพฤติน้อมไปเพื่อปฏิบัติในธรรมที่ควรเจริญแต่ในธรรมที่ควรละท่านละอย่างเด็ดขาดท่านไม่อ่อนไม่น้อมท่านแข็งตึงทีเดียวไม่ทำชีวิตตายก็ไม่ยอมล่วงละเมิดท่านไม่เอาไม่ให้กิเลสมันมาข่มเหงจิตใจของท่านได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นท่านชนะสิ่งเหล่านั้นได้เพราะท่านอ่อนน้อมในธรรมเคารพในธรรมนี่เองทำให้ชนะกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายเริ่มต้นมาประพฤติปฏิบัติให้ได้ความสงบสุขแล้วเราปฏิบัติศึกษาโดยความเคารพปฏิบัติโดยความเคารพด้วยความเชื่อความเลื่อมใสธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วดีจริงๆเป็นนิยานิกธรรมย่อมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ออกจากความทุกข์ได้ให้เข้าถึงความสุขความสงบความสะอาดหมดจดของบุคคลผู้เลื่อมใสแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าเราทั้งหลายพิจารณาดูมันเป็นธรรมที่ประเสริฐจริงๆโดยเฉพาะปัจจุบันถ้าเรากำหนดดูทำให้ถูกต้องแล้วมันเย็นใจสบายใจมันประเสริฐแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็มีความสุขถ้าจิตใจของเราตั้งไว้ชอบถ้าจิตใจของเราตั้งไม่ชอบมันก็ตรงกันข้ามมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความรำคาญหงุดหงิดในจิตในใจถ้าเป็นอย่างนั้นเรารีบปล่อยวางอย่าเอานี่เป็นอกุศลไม่ใช่ธรรมอันเป็นกุศลไม่ใช่ทำยังจิตให้ฉลาดส่วนทำที่ยังจิตให้ฉลาดที่เป็นกุศลนั้นต้องมีความพอใจในความดีที่เรากระทำที่เราเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือเราก็ต้องเชื่อฟัง
เมื่อเชื่อฟังพระองค์แล้วต้องเชื่อฟังคำสอนของพระองค์ต้องเคารพระเบียบที่พระองค์วางไว้ให้เราทำตามเราต้องทำตามอย่าฝ่าอบรมจิตใจของเราให้มีความอ่อนความน้อมมีความเคารพถ้าจิตใจเต็มไปด้วยความอ่อนความน้อมความเคารพในธรรมเราก็จะได้ถึงธรรมอันกุศลที่ยังจิตให้ฉลาดเมื่อจิตใจอ่อนน้อมแล้วกายวาจาก็เป็นไปตามไม่มีอาการกิริยาไปอย่างอื่นเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยเป็นไปเพื่อความสงบ เมื่อจิตได้รับความสงบจิตก็ต้องรู้เรื่องอาการของความสงบแล้วจิตนั้นจะพลิกไปดูตรงกันข้ามศัตรูกับความสงบคืออะไรบ้างนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากศัตรูของความสงบมีมากทีเดียวที่มาขัดขวางต่อความสงบความมหิทธาเป็นผู้มากมากความคลุกคลีความไม่สำรวมความขาดสติระลึกธรรมความปล่อยอารมณ์ตามตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอารมณ์เหล่านั้นที่มาสัมผัสถูกต้องแล้วสติตามไม่ทันกิเลสได้ช่องโอกาสเข้าแวดล้อมในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นช่องทางไม่ให้จิตใจสงบละเอียดได้ปัญญาอันลึกซึ้งเช่นเดียวกันจิตค้างอยู่ในสิ่งเหล่านี้ลงไม่ได้เทศอยู่เพียงคนนี้แหละค้างอยู่ไม่ลงถึงฐานที่เรียกว่ากายละหุตาจิตละหุตากายก็เบาจิตก็เบากายมุทุตาจิตมุทุตาจิตก็อ่อนน้อมกายก็อ่อนน้อมจิตกายกัมมัญญาตาจิตกัมมัญญาตาจิตก็ควรแก่การงานกายก็ควรแก่การงานการงานคือการกระทำในการกุศลปฏิบัติเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาสิ่งใดที่เป็นกุศลคล่องตัวสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสงบคล่องตัวสิ่งใดเป็นไปเพื่อความเคารพความเลื่อมใสคล่องตัวจิตอ่อนน้อมคล่องตัวขึ้นชื่อว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนแม้แต่จะอยู่ในสมุดในกระดาษก็อ่อนน้อมมีความเคารพพระพุทธเจ้าจะเป็นรูปอย่างไรก็ตามต้องตั้งนับถือกราบไหว้ด้วยความเคารพอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าได้บุญคือจิตใจของเรานี่เองทำให้ฉลาดทำให้เราได้มีโอกาสได้ฝึกจิตยังถูกต้องไม่บริโภคมังคุดตั้งเปลือกรู้จักเลือกสิ่งที่มีประโยชน์บริโภคแต่สิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายาม
เลือกแล้วก็กำหนดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาไว้ในใจสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความสะสมกิเลสเป็นไปเพื่อความประกอบด้วยทุกข์เป็นไปเพื่อความมักง่ายเป็นไปเพื่อความเลี่ยงยากเป็นไปเพื่อความทุกข์มีเป็นไปเพื่อความมักใหญ่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่เมื่อเราพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องก่อกวนจิตใจไม่เป็นไปเพื่อความสงบส่วนผู้ฉลาดในประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อความสงบนั้นจะต้องรู้จักรักษาจะต้องรู้จักปฏิบัติยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่มีความสำรวมมีความระวังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เครื่องรักษาจิตใจของเราทั้งภายนอกทั้งภายในเป็นคุณธรรมคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งมันท่านบอกคนอุทานสัมปทาเป็นคนขยันอารักขาสัมปทารู้จักรักษาอันนี้ไม่ได้หมายแต่เฉพาะวัตถุปัจจัยสี่แม้ในทางธรรมทรัพย์สมบัติประโยชน์ในทางธรรมก็เช่นเดียวกันกัลยาณมิตรตามีเพื่อนที่ดีงามมุ่งหวังเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อความสงบเพื่อความสติปัญญาเพื่อความรู้ทัศนะในทางธรรมเพื่อความดับถ้าเราทำถูกมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เลื่อนวิสัยมันสงบตั้งแต่ถูกนั่นแหละมันอิ่มอกอิ่มใจแม้แต่เพียงเราทำบุญให้ทานมันก็อิ่มใจได้รับความสงบเราทำอย่างถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องหาความอิ่มใจไม่ได้เช่นทานบางประเภทมากินเลี้ยงกันโมเมากันว่าเราอ้างแอบอ้างเอาบุญเอาทานขึ้นมาผลที่สุดไม่มีความสงบไม่มีความเรียบร้อยไม่ได้รับการอบรมอะไรเลยถ้าเราทำอย่างถูกต้องอะมันเลิกขึ้นมาแล้วก็มีความจริงใจทำด้วยสติทำด้วยปัญญาทำด้วยศรัทธาพอใจเริ่มใสเรียบร้อยงามจริงๆไม่หลงลืมสติมัวเมาเพลิดเพลินจะทำด้วยความสังรวมระวังมีศีลสมบูรณ์มีสติสมบูรณ์ได้รับความอิ่มใจสบายใจเรามารักษาพาสว่างแล้วควรจะไปสว่างถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นความดีชีวิตของเรามีกำไรถ้ามาสว่างแล้วไปมืดนี่ไม่สู้ดีเท่าไหร่นักมาสว่างไปสว่างคือเรามาดีเราเกิดมาในสถานที่ดีมีพระพุทธศาสนาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตั้งแต่บิดามารดาปู่ย่าตายายของเราเราได้ประพฤติปฏิบัติมาตามระดับถ้าเราทำสม่ำเสมออยู่อย่างนี้ชื่อว่าเรามาสว่างแล้วก็ไปสว่างถ้าเรามาดีแล้วมีอุปสรรคขัดข้องสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เอาอุปสรรคนั้นมาอ้างแล้วก็ไม่ประพฤติตั้งอยู่ในความดีที่เคยประพฤติปฏิบัติมาในการทำบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเครื่องฝึกฝนกายฝึกฝนวาจาฝึกฝนจิตใจของเราเราก็ไม่ได้ฝึก
ในทางคุณงามความดีโดยอาศัยแต่มีอุปสรรคมกมุ่นอยู่ในอุปสรรคนั้นๆไม่มีที่สิ้นสุดจิตใจกระทบกระเทือนได้รับความมัวหมองไปตามลำดับคติของเราที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจก็ย่อมไม่มั่นคงไม่แน่นอนอาจจะเคลื่อนคลาดจากความสุขความเจริญที่เราเคยมีอยู่จะไปตกทุกข์ได้ยากเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านว่าเมื่อมาสว่างแล้วควรไปสว่างถ้ามาสว่างแล้วไม่ควรไปมืดไปในทางที่ผิดไปในทางที่ไม่ควรไม่ควรจะไปถ้าเราจะให้เป็นคนประเภทนั้นเป็นคนที่ประเภทที่มีสติเตรียมพร้อมและลึกรู้อยู่เสมอความดีนั้นไม่ใช่จะต้องร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจึงจะทำความดีได้หรือการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องมีทรัพย์สมบัติมากๆพระองค์ไม่ได้ให้ความสำคัญในการทำบุญการมีทรัพย์มากๆอย่างเดียวพระองค์ให้ความสำคัญว่าคิดโฉมนิสมนุษย์ปฏิลภพที่เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี่มันดีแล้วมันดีหนักหนาแล้วเพราะการที่จะได้มาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่หาได้ยากชีวิตมนุษย์ไม่ใช่หาได้ง่ายๆชื่อว่าเรามีทรัพย์อันประเสริฐมีเครื่องมืออันประเสริฐพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรัพย์คือมนุษย์สมบัตินี้เองพระองค์ได้ใช้สมบัติอันนี้ให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่จึงได้ตรัสรู้ธรรมได้บรรลุธรรมได้นำคำสอนมาสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้ได้ความสุขความเจริญตั้งแต่นั่นจนถึงสมัยนี้มาตามลำดับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรน้อยใจไม่ควรเสียใจที่เราว่าเกิดมาไม่มีอะไรว่าทุกคนเกิดมาไม่เห็นใครเอาอะไรมาสักอย่างมามือเปล่าทั้งนั้นผ้าสักผืนก็ไม่มีอาหารการกินก็ไม่มีเงินทองไม่มีอะไรติดมาด้วยเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาสิ่งนี้เป็นเครื่องอุปสรรคขัดข้องในการสร้างความดีทุกอย่างมีพร้อมแล้วตาของเราก็ดีหูของเราก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีกำลังวังชาก็ดีสติก็ดีปัญญาก็ดีทุกอย่างประพฤติปฏิบัติได้เรียนธรรมเรียนวินัยได้ศึกษาเข้าใจได้สิ่งที่ไม่ดีที่นำทุกข์นำโทษก็เราก็พอที่จะอบรมได้รู้ได้เข้าใจได้สร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็พยายามละถ้าเรารู้ว่าไม่ดีจริงๆมันต้องละได้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ทำถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราจริงๆเราก็ทำได้แต่ความสงสัยมาขัดขวางเพราะความไม่แน่ใจว่าเราทำบุญนั้นจะได้บุญจริงไหมหนอชาติหน้ามีไหมหนอตายแล้วเกิดอีกไหมหนออะไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนในจิตในใจเพศแต่เราสงสัยถ้าเราจะศึกษาให้เข้าใจในเรื่องนี้นั้นเราไม่ต้องศึกษาไกลถึงวัชชาตินะโลกนะเราต้องศึกษาชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะแวดล้อมการทำความดีนั้นย่อมเป็นคนดีจริงๆย่อมไม่มีโทษไม่มีภัยจริงๆอายุในโลกมีความสุขจริงๆขอให้ทำดีให้จิตใจก็ดีให้กาย
ของเราดีด้วยให้จิตใจของเราด้วยดีด้วยฝึกฝนกำกับอบรมให้ดีถ้าจิตใจดีเท่านั้นน่ะทุกอย่างก็ดีไปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ภาวนาภาวนามีความสำคัญอย่างไรเราต้องรู้ความสำคัญในการภาวนาว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างการภาวนานั้นเพราะสภาพที่ทำจิตใจให้สงบนี่เป็นความสำคัญของการภาวนาใครๆก็ชอบสงบแต่ไม่ชอบภาวนาเลยหาความสงบได้ยากเมื่อไม่มีความสงบแล้วเราจะได้ความสุขอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการความสงบต้องการความสุขแล้วต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติภาวนาภาวนาเพราะจะให้จิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติให้เกิดปัญญาตามหลักท่านว่าภาวนาใหม่บุญเกิดขึ้นจากการภาวนาภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จขึ้นจากการภาวนาเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นความสำคัญของการภาวนาว่าเป็นทางให้เกิดแห่งบุญคนเราถ้าก็มีบุญกุศลได้สร้างสมอบรมได้ฝึกฝนมาแล้วบุญความดีเหล่านั้นย่อมติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนกับเงาตามตัวบุญนั้นเป็นผู้อุปถัมภ์คนผู้นั้นไม่ให้ตกทุกข์ในยากเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรกระทำเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงให้ความสำคัญในการที่จะเป็นบุญเป็นกุศลนำผลให้มีความสุขความเจริญแก่ตัวของเราการภาวนาให้ความสำคัญเพราะเป็นทางที่จะให้เกิดสติเกิดปัญญาซึ่งเป็นคุณธรรมคุณสมบัติอันสูงสำหรับเราผู้ต้องการความเจริญด้วยความสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะทำชีวิตความเป็นอยู่ของเราเองแต่ละวันละวันให้มีความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับปัญญาของบุคคลผู้ได้อบรมจิตใจอันถูกต้องแล้วย่อมจะนำสมบัติไม่ว่าทางธรรมสมบัติหรืออมิตรสมบัติทางอมิตรเรียกว่าโภคสมบัติเพราะอาศัยปัญญาที่ตนได้ฝึกฝนอบรมมาไม่มีใครนั่งนอนอยู่เฉยๆแล้วเป็นคนมีความฉลาดสามารถทำสิ่งที่สำคัญให้สำเร็จให้ลุล่วงไปได้คนผู้มีความฉลาดสามารถบรรลุถึงความเจริญและความสุขในทางกายก็ดีในทางจิตใจก็ดีล้วนแต่บุคคลได้ฝึกฝนจิตใจให้ฉลาดทั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นความสำคัญในการฝึกฝนปฏิบัติภาวนาที่พระองค์ได้ดำเนินมาใช้มาได้รับประโยชน์มาแล้วพระองค์จึงสอนอุบายนั้นให้ผู้ที่มีศรัทธาความเลื่อมใสในพระองค์และในธรรมคำสอนของพระองค์และในสาวกของพระองค์ควรยินดีในการปฏิบัติฝึกหัดภาวนามีความสำคัญสำหรับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งเพราะทำจิตของบุคคลผู้นั้นให้ตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิทำจิตบุคคลผู้นั้นให้สงบเรียกว่าสมถะ
ทำจิตของบุคคลผู้นั้นให้ฉลาดได้รู้ธรรมเห็นธรรมสภาวะแห่งความจริงเรียกว่าวิปัสสนาได้ทำให้จิตบุคคลผู้นั้นออกจากทุกข์ไปได้ถึงซึ่งความสุขเรียกว่าความสงบเรียกว่าวิมุตติความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการภาวนาล้วนแต่ให้กำลังจิตใจไปในทางที่ดีที่มีประโยชน์เราทั้งหลายควรแล้วยินดีในการภาวนาวิธีการภาวนานี้เราต้องรู้จุดประสงค์ว่าเราต้องการประสงค์อย่างไรถ้าเราต้องการความสงบต้องการพักผ่อนทางจิตใจมันเหนื่อยเพราะเราใช้การงานทั้งวันงานทุกประเภทล้วนแต่ใช้ความคิดจากจิตใจผลิตออกมาให้เป็นการงานทั้งนั้นถ้าจิตใจไม่ผลิตออกมาแล้วการงานก็มีขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตใจทำงานอยู่ตลอดเวลากระทบกระเทือนตลอดเวลาสมควรที่จะได้พักผ่อนเพื่อสร้างกำลังต่อสู้กับการงานต่อไปอีกจำเป็นจะต้องการอบรมจิตใจให้สงบเพื่อให้เกิดกำลังเพราะฉะนั้นวิธีภาวนาทำจิตใจให้สงบในเบื้องต้นเรานั่งเรียบร้อยแล้วเราสำรวมจิตใจของเราให้รวมลงสู่อารมณ์อันเดียวระลึกธรรมบริกรรมเอาคุณพระพุทธเจ้าไว้ในใจคุณประทําไว้ในใจคุณประสงค์ไว้ในใจแล้วก็ระลึกพุทโธพุทโธอย่างเดียวหรือจะระลึกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเข้าพุทออกโธขณะที่เราระลึกอยู่นั้นทําใจให้สบายให้แน่วแน่อยู่ในพุทโธแห่งเดียวเท่านั้นจะมีสิ่งอื่นมาชักชวนในระลึกไปอย่างอื่นเราก็ไม่เอาละไปตามระดับเสนออะไรเข้ามาก็ไม่เอารักษาจิตใจของเราให้มั่นคงอย่าหวั่นไหวในอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่แทรกเข้ามาเพราะการภาวนาต้องจิตใจดีด้วยอาศัยศรัทธาความเลื่อมใสความพอใจในการปฏิบัติในการระลึกในการตั้งในการสำรวมให้สงบทำใจให้สบายระลึกพุทโธแต่ละครั้งกำหนดความสบายไปด้วยแต่อย่าสบายถึงกับหลับเพราะการหลับนั้นไม่ใช่จิตเป็นสมาธิถึงมันรวมแต่มันรวมหลับมันเป็นโมหะไม่รู้อะไรไม่เกิดปัญญาการนอนหลับถ้าการนอนหลับได้เกิดปัญญาเป็นสมาธิทุกคนก็คงจะไปพรหมโลกหมดหรือไปนิพพานหมดเท่าทุกคนก็หลับด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่สัตว์มันก็เคยหลับแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าการนอนหลับเป็นสมาธิเป็นภาวนาให้ได้สติปัญญาการจะเป็นสมาธิถึงแม้ว่าจิตรวมอย่างไรความรู้ตัวต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญในความรู้ตัวเมื่อเราระลึกพุทโธพุทโธก็ต้องรู้ตัวไปพร้อมอย่าถึงกับลืมตัวรู้โดยเฉพาะหรือรู้ตัวโดยเฉพาะที่รู้พุทโธที่ตนระลึกนั่นแหละจะไม่รู้กายก็ไม่สำคัญกายเราปล่อยวางได้แต่รู้ตัวคือรู้จิตผู้ระลึกพุทโธนั่นเองอย่าให้เผลอ
สำหรับผู้ที่เคยภาวนาได้รับความสงบได้รับความสุขด้วยอุบายอย่างไรไม่จำเป็นจะต้องทำตามคำบรรยายอันนี้เสมอไปเพราะอุปนิสัยของเราจะเอาอย่างอื่นมาภาวนาได้ความสงบแทนก็ได้หรือเราเคยสงบมาแล้วอย่างไรเราก็ระลึกทบทวนได้แล้วแล้วก็เดินตามทางที่เราเคยเดินมันก็สงบมันก็ละเอียดไปตามระดับเราก็ประคับประคองได้ดีเท่าไหร่จิตจึงเข้าสงบได้นานเท่านั้นถ้าจิตไม่ดีเมื่อไหร่แล้วจิตหยาบเกิดขึ้นมันก็ถอนออกมาถ้ารักษาความละเอียดของจิตปกติของจิตให้อยู่ในความสงบที่มันเกิดขึ้นได้นานเท่าไหร่ความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็อยู่ได้นานเท่านั้นแม้แต่เราออกมาแล้วยังมีอำนาจมีอนุภาพไปได้รับความสบายยืนก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเดินเหินไปมาก็สบายการภาวนามีประโยชน์อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาเราหาเงินหาทองก็เพื่อความสุขถ้าเราภาวนาแล้วก็ได้ความสุขเราก็ควรแบ่งเวลามาประกอบความสุขในทางนี้บ้างไม่ควรทุ่มเทเป็นความสุขในทางอมิตรอย่างเดียวความสุขเพียงอมิตรนั่นความสุขของการบำรุงบำเรอร่างกายเท่านั้นไม่ได้ความสุขไปถึงจิตใจร่างกายเราจะบำรุงเท่าไรสักเท่าไรมันก็เป็นร่างกายอยู่อย่างนี้แหละจะให้ฉลาดไปกว่านี้ไม่เคยเห็นร่างกายใครฉลาดไม่เคยเห็นร่างกายใครมั่นคงถาวรเมื่ออยู่นานไปแล้วจะได้ทะนุบำรุงเท่าไรก็ตามมันก็สุดโทรมตามกฎเกณฑ์ของสังขารมันก็คล่ำคล้าไปทุกรูปทุกนามไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ยาว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดนักบวชเหมือนกันหมดร่างกายคล่ำคล้าสุดโทรมแตกสลายไปตามระดับเพราะฉะนั้นเราจะหามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้งอกงามดิ้นไปกว่านั้นอีกไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ไม่เหมือนจิตจิตนี้ถ้าเราอบรมดีแล้วย่อมเจริญได้งอกงามได้มั่นคงได้มีความสงบมีความสุขมีความฉลาดพึ่งได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตนี่ควรฝึกควรอบรมพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญในทางจิตใจพระองค์จึงได้สละทิ้งอมิตรความสุขแบบโลกด้วยประการทั้งปวงพระองค์มาให้ความสำคัญความสุขทางธรรมพระองค์จึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมพระองค์ได้ความสำเร็จแล้วท่านสั่งสอนสาวกอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาประพฤติฝึกหัดปฏิบัติธรรมทำให้มากเจริญให้ยิ่งไปตามลำดับจนอินทรีย์แก่กล้าสามารถที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดคือความสงบหมดจดสะอาดบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมไม่มีความสุขใดที่จะสูงยิ่งกว่าจุดนั้นคือความสิ้นอาสวะไม่มีกิเลสอาสวะเครื่องดองอยู่ในจิตใจไม่มีสิ่งใดที่จะไปรอยรัดผูกพันจิตใจ
จิตใจได้เข้าถึงพุทธโธที่แท้จริงผู้รู้อย่างเต็มที่รู้โดยรอบไม่มีสิ่งใดปกปิดผ่องใสทั้งกลางวันกลางคืนเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราทั้งหลายเราควรทำประจำปฏิบัติประจำถ้าเราเข้ามาที่วัดไม่ได้ก็ทำอยู่ที่บ้านของเราเมื่อเราสงสัยอย่างไรเราจึงค่อยมาศึกษาเพราะวัดเป็นสถาบันการศึกษาส่วนการปฏิบัตินั่นปฏิบัติที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ที่บ้านจะยืนเดินนอนขับรถขับเรือที่ไหนเราก็ปฏิบัติสำรวมเพื่อให้เกิดความฉลาดในจิตใจของเราเพื่อจิตใจของเราได้รู้ได้เห็นธรรมะอันถูกต้องอันแท้จริงจะนำมาซึ่งความสงบแต่การศึกษานั้นต้องมีสถานที่ต้องมีสำนักและต้องมีครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็มองเห็นความสำคัญการมีสำนักพระองค์จึงอนุญาตให้มีวัดขึ้นมามีการอบรมมีการปฏิบัติขึ้นมาแล้วแยกย้ายการปฏิบัติเมื่อรู้จักวิธีปฏิบัติแล้วก็ได้รับความสุขพ้นจากเวรจากภัยเพราะอาศัยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นมามีโอกาสและพยายามมาฝึกฝนอบรมเมื่อวัดของเรามีอยู่ให้มาพร้อมเพรียงกันเมื่อครูบาอาจารย์ยังพาประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งไปอยู่บางแห่งเราอยากปฏิบัติไม่มีสำนักไม่มีอาจารย์บางทีมีสำนักมีอาจารย์แต่เราเจ็บป่วยเรามาไม่ได้หาโอกาสที่จะพร้อมนะหายากเมื่อมีความพร้อมชนิดแล้วเราตั้งใจพยายามศึกษาปฏิบัติอบรมให้เป็นสมบัติของเราเพราะอนาคตข้างหน้าเราก็ทราบไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้ประมาทอันใดที่ดีให้รีบทำเสียเดี๋ยวนี้เมื่อเราต้องการความสุขเราก็อบรมจิตใจให้สงบเดี๋ยวนี้ส่วนความสงบอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่แน่นอนไม่มีใครรับรองไม่มีใครประกันรับประกันให้เราเราเองก็ประกันตัวเองไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้เราพอที่จะรู้ได้เห็นได้เมื่อเรารู้ได้เห็นได้เดี๋ยวนี้เราก็สงบพยายามละเดี๋ยวนี้จะไม่ดีหรือที่จะไปนั่งรอคอยความสุขในอนาคตข้างหน้าให้จิตใจสบายเสียเดี๋ยวนี้ไม่ดีหรือลงมือทำให้หนักแน่นปล่อยยังสนิทมั่นคงลงไปจะไม่ดีกว่าหรือเมื่อมันผ่านหมดไปแล้วมันก็หมดไปแล้วเมื่ออดีตอนาคตข้างหน้ายังมาไม่ถึงมันก็มาไม่ก็ยังไม่มีสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่เราก็เอาสิ่งเดียวนี้แหละเราจะละสิ่งที่ไม่ดีแบบละเดียวนี้แหละอันไหนที่รู้ว่าไม่ดีมันไม่สงบมันไม่เกิดความสุขเราก็อย่าไปสนใจมากนักสนใจที่จะให้เกิดความสงบความสุขระลึกไประลึกไปปล่อยวางไปทำใจของเราให้ดีให้มีความเรื่มความใสในการปฏิบัติของเราว่าเราเป็นผู้มีบุญได้เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรจะเห็นความดีที่เรากำลังทำอยู่เกิดความพอใจเรื่มใสปลื้มในจิตในใจให้ใจได้รับความสงบได้รับความวิเวกได้รับสงบเย็นชื่นอกชื่นใจบ้างเพราะการกระทำถ้าเราทำได้อย่างนี้จิตใจของเราก็ผ่องใสสะอาดเพราะฉะนั้นมาเข้าใจแล้วตั้งใจเอาเดี๋ยวนี้แหละ
ให้สงบก็สงบเดี๋ยวนี้แหละเราจะได้ไปสวรรค์ก็ต้องได้สวรรค์ในเดี๋ยวนี้ก่อนถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันไปไม่ได้ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่ฉลาดจะไปได้อย่างไรมันก็ไปไม่ได้ถ้าไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติเดี๋ยวนี้ให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นเดี๋ยวนี้ความสุขเดี๋ยวนี้แหละเป็นเหตุให้ได้ความสุขโดยเรื่อยไปเป็นกำลังใจของเราความสงบเดี๋ยวนี้แหละจะเป็นทุนอุดหนุนความสุขที่จะตามมาอีกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามรวบรวมกำลังความสงบแน่วแน่ให้มีอยู่ในจิตใจของเราจนสงบจริงๆรู้ว่าสงบโอ้ความสุขอย่างนี้เพราะมันเกิดขึ้นในเราเราก็รู้เหมือนกับน้ำตาลมันถึงลิ้นนี่แหละแต่ก่อนเราเห็นแต่ด้วยตาก็ยังไม่รู้แต่ยินแต่เขาพูดเราก็ยังไม่แจ้งเมื่อน้ำตาลมาตกถึงลิ้นแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้ถึงใครไม่พูดก็รู้ถึงตาไม่เห็นก็รู้หูไม่ได้ฟังก็รู้ถ้ามันถึงลิ้นชั้นใดจิตถ้ามันเข้าถึงความสงบแล้วเราก็รู้สมาธิเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรความดีเป็นอย่างไรเราก็ทราบเองเพราะธรรมชาติรู้นี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นในภาวนาพุทโธพุทโธต่อเป็นนี้เตรียมตัวภาวนาเมื่ออธิบายมาก็ยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน